ของแข็งไอสไตล์ le, หรือไอสไตล์โซลิดนั้นเป็นมุมมองเชิงลึกในโครงสร้างของของแข็งที่พิจารณาว่าอะตอมมีการสั่นและสามารถหาคำตอบได้สอดคล้องกับกฎของดูปองเปิร์ติสในปี1819นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสดูปองและเปิร์ติสได้วัดค่าความจุความร้อนจำเพาะโมลในของแข็งต่างๆพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง2.8คูณด้วยค่าคงที่แก๊สถึง3.4คูณด้วยค่าคงที่แก๊ส เมื่อเฉลี่ยแล้วค่าความจุความร้อนจำเพาะโมนจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ3คูณด้วยค่าคงที่แกส๊สแต่ในสมัยนั้นยังไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องอะตอมในศตวรรษที่20อัลเบิร์ตไอสไตน์ได้ออกแบบโครงสร้างของแข็งที่เรียกว่าไอสตน์โซลิดซึ่งสามารถคำนวณค่าความจุความร้อนเฉพาะของโมลได้ตรงกับกฎของดูปองเปอร์ติสอีกด้วยวิธีการดังกล่าวและโครงสร้างจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมในวิดีโอนี้กันครับ ในปี1907อาลเบิร์ตออสตายได้นำเสนอแนวคิดโครงสร้างของแข็งโดยพิจารณาว่าทุกอะตอมในของแข็งมีการสั่นด้วยความถี่โมเมนตัมเชิงมุมด้วยความถี่เดียวกัน ซึ่งสามารถมองในรูปแบบโครงสร้างโดยให้อาตอมนั้นเป็นทรงกลมสีแดงพร้อมทั้งมีตัวเชื่อมด้วยสปริงซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างจากโครงสร้างนี้สามารถเขียนสรรมการพลังงานรวมได้เท่ากับพลังงานจนที่ขึ้นกับโมเมนตัมหรือความเร็วบวกกับพลังงานสักของสปริงที่เปรียบเสมือนการสั่นของอะตอมโดยสรรมการนี้เป็นการพิจารณาในหนโมล จึงใช้เลขอะวคาโดที่เป็นค่าจำนวนโมเลกุลใน1โมลส่วนเลข3นั้นหมายถึง3มิติเมื่อพิจารณาใน1มิติพลังงานจนเฉลี่ยที่ขึ้นกับอุณหภูมิจะมีค่าเท่ากับ1นส่วนสคูณด้วยค่าคงที่โปสมานคูณกับอุณหภูมิซึ่งการพิสูจน์ที่มาจะคล้ายกับการพิสูจน์ในวิยาฟิสิกส์มปลายในบทของความร้อน ส่วนพลังงานศักเฉลี่ยก็มีค่าเท่ากับ1.2 kt ส่วน2 KT จากนั้นเมื่อพิจารณาในสามิติแทนค่าในสมการพลังงานรวมเฉลี่ยได้ค่าเท่ากับ3คูณด้วยเลขอวคโดคูณด้วยค่าคงที่โบสแมนคูณด้วยอุณหภูมิในที่นี้ค่าคงที่ของแก๊สจะมีค่าเท่ากับเลขอวคโดคูณกับค่าคงที่โบสแมนจึงสามารถจัดอยู่ในรูป 3RT ได้จากเทอร์โมดนามิก การหาค่าความจุความร้อนที่ปริมาตรคงที่มีค่าเท่ากับดิฟพลังงานเฉลี่ยด้วยอุณหภูมิเมื่อแทนค่าจะได้ค่าเท่ากับ3คูณด้วยค่าคงที่แก๊สซึ่งจะได้คำตอบสอดคล้องกับกฎของดูปองเปอร์ติสที่ได้ค่าเท่ากับ3คูณด้วยค่าคงที่แก๊สเช่นเดียวกันด้วยการพิสูจน์ทางสรรมการของไอสไตซึ่งสอดคล้องกับกฎดูปองเปอร์ติสที่เป็นผลจากการวัดค่าความจุความร้อน ได้อย่างสอดคล้องจึงเรียกโมเดลของแข็งนี้ว่าไอสตล์โซลิดโดยมีธาตุของแข่งที่สอดคล้องได้แก่ทองแดงทองอะลูมิเนียมนอกจากนี้สมการยังมีข้อจำกัดที่ใช้ได้เฉพาะในช่วงอุณหภูมิอยู่ที่อุณหภูมิห้องหรือ25องศาเซลเซียสเท่านั้นในเวลาต่อมาด้วยการพัฒนาของกลาสตาราคอนตัมที่พิจารณาว่าการสั่นของอะตอม อยู่ในรูปแบบคอนตัมฮาร์มอนิกออสซิเลเตอร์จากสมการชาริงเจอร์ที่พิจารณาแฮมิลโทเนียนใน1มิติในที่นี้จะรวมพลังงานศัก์ในการสั่น1ส่วน2 kx กำลังสองที่ขายกับค่าพลังงานศัก์ในสปริงนำไปแทนในสมการชาริงเจอร์จากนั้นคำนวณก็จะได้ผลเฉลยของสมการในรูปแบบฟังก์ชันขื่นออกมาตามกรอบสีแดงในที่นี้เราจะใช้เฉพาะพลังงานในแต่ละดับชั้นพลังงาน มีค่าเท่ากับ n บวก1ส่วน2 h bar o m e g โดยโตัว n ในที่นี้เป็นจำนวนเต็มที่เริ่มจากค่า 0, 1, 2, 3และไปเรื่อยๆซึ่งค่าสถานะต่ำสุดหรือสถานะพื้นมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 h bar omega ซึ่งในที่นี้หมายความว่าพลังงานไม่เป็น0ูนแม้จะอยู่ในระดับพลังงานต่ำสุดนั่นเอง จากกลาศาสตร์เชิงสถิติเมื่อนำพลังงานคอนตัมฮาร์มอนิกออสซิเลเตอร์ไปใส่ในสมการสามารถจัดรูปได้ดังสมการในกรอบสีเหลืองนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีจากเอนโทรปีเท่ากับค่าคงที่โบสแมนคูณด้วยล็อกไมโครสเตตที่เป็นสัญลักษณ์ซิกมาซึ่งเป็นการจัดเรียงอนุภาคก็สามารถหาคำตอบได้เหมือนสมการในกรอบสีเหลืองเช่นกัน คราวนี้เรามาพิจารณาสรรมการพลังงานที่รวมอิทธิพลของกลศาสตร์คอนตัมเข้าไปด้วยโดยในที่นี้เราจะโฟกัสไปที่ e ยกกำลัง h b a อเม e g a หารด้วย k t โดยเทอ h บม h bar omega นั้นหมายถึงพลังงานการสั่นของอะตอมส่วน k t หมายถึงอุณหภูมิภายนอกในที่นี้อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสหมายถึงอุณหภูมิสูงส่วนอุณหภูมิต่ำหมายถึงอุณหภูมิที่เข้าใกล้ศูนย์องศาสมบูรณ์ มาเริ่มกันในเคสที่อุณหภูมิสูงซึ่งทำให้ h-bar omega น้อยกว่าค่า t มากๆจึงทำให้ h-bar omega ส่วน kt มีค่าน้อยกว่า1มากๆเมื่อแทนค่าใน e ยกกำลังและกระจายในรูปแบบเทเลอร์ซีรีสเทิมที่อยู่หลังจาก h-bar omega ส่วน kt ก็จะมีค่าน้อยมากๆจึงสามารถละทิ้งได้จากนั้นจึงนำไปแทนในสรรมการพลังงานและเลขหก็จะหักล้างกัน จากนั้นกลับเศษเป็นส่วนก็จะได้ kt ส่วน h bar omega ซึ่งมีค่ามากกว่า1มากๆจึงสามารถละเทอม1ส่วน2อ,ออกไปได้ทำให้เหลือแค่ kt เมื่อพิจารณาใน3มิติและพิจารณาใน1โมลก็สามารถได้รูปแบบตามสมการพลังงานมาในก่อนหน้านี้คราวนี้เรามาพิจารณาในเคสที่อุณหภูมิต่ำจะทำให้ h bar omega มีค่ามากกว่า kt จึงเป็นผลทําให้ s b a r omega ส่วน kT มีค่ามากกว่า1มากๆและเมื่ออยู่ในรูปแบบ e ยกกำลังก็จะทําให้มีค่ามากกว่า1มากๆจนสามารถละลบ1ออกไปได้เมื่อนำไปแทนค่าในสมการพลังงานก็กลับเศษเป็นส่วนเป็น e ยกกำลังติดลบซึ่งจะทําให้มีค่าน้อยกว่า1มากๆและเป็นผลทําให้น้อยกว่าเทอม1ส่วน2มากๆเช่นกัน จึงสามารถละเทอมที่มี e ยกกำลังติดลบได้จึงทำให้พลังงานเฉลี่ยออกมาเป็น1ส่วน2 h bar omega หรือเป็นค่าพลังงานต่ำสุดซึ่งเป็นผลเฉลยจากกลศาสตร์คอนตัมนั่นเองจาก2เคสที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำแสดงให้เห็นว่าเมื่อของแข็งมีอุณหภูมิเข้าใกล้ศูนย์องศาสมบูรณ์อะตอมก็จะแสดงสถานะคอนตัมออกมา ในการหาค่าความจุความร้อนโดยการแทนค่าพลังงานรวมเฉลี่ยที่คำนวณมาจากกลศาสตร์คอนตัมเมื่อแทนค่าแล้วจึงได้สรรมการออกมาตามในกรอบสีเหลืองโดยมีนิยามตัวแปรที่เรียกว่าไอสตา์เทมเปเลเจอร์ I ager, ซึ่งมีค่าเท่ากับ h bar เมก้าส่วน k จากสรรมการในกรอบสีเหลืองสามารถพลอตการาฟได้ดังรูปโดยเป็นการาฟระหว่างความจุความร้อนกับอุณหภูมิโดยเมื่อเราพิจารณาอุณหภูมิมีค่าสูงมากๆซึ่งจะทำให อุณหภูมินั้นมีค่ามากกว่าไอสตา์อเทมเบลเเจอร์ I A มากๆจึงทําให้ค่าความจุความร้อนจะเข้าสู่ค่า3คูณด้วยค่าคงที่แก๊สซึ่งเป็นโซนพื้นที่สีแดงในกราฟเมื่อพิจารณาที่อุณหภูมิต่ําค่าอุณหภูมิก็จะมีค่าน้อยกว่าไอสตา์อเทมเบลเเจอร์ I A มากๆค่าความจุความร้อนจะลู่เข้าสู่สมการรูปแบบสีฟ้าซึ่งหมายความว่าถ้าอุณหภูมิล้อมรอบของแข็งมีอุณหภูมิที่ต่ําลง ก็จะทําให้ค่าความจุกความร้อนของของแข็งมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกันซึ่งอยู่ในโซนสีฟ้าของรูปกราฟจากเงื่อนไขไอสตาล์โซลิดที่พิจารนาว่าอะตอมทุกตัวสั่นด้วยความถี่เดียวกันในปี1912นักฟิสิกส์ปีเตอร์เดอรบายได้ต่อยอดแนวคิดโดยที่อนุภาคที่สั่นเรียกว่าโฟนอนที่สามารถจัดสรรการสั่นของแข็ง โดยอะตอมแต่ละตัวสามารถมีความถี่ต่างกันได้และสามารถเป็นละลอกขึ้นได้ดังภาพจากแนวคิดของเดอร์บายสามารถคำนวณค่าความจุความร้อนได้มีความถูกต้องมากกว่าโมเดลของไอสไตน์แต่รูปแบบสมการก็มีความซับซ้อนกว่าเป็นอย่างมากจากแนวคิดของไอสไตน์โซลิดเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อย,ยอดโครงสร้างของแข็งที่มีการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ที่เพิ่มความซับซ้อนทางการสั่นทําให้มีการประยุกต์ในรูปแบบต่างๆในวัสดุศาสตร์จนมาถึงปัจจุบันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ตกข่าวจากช่องเรานะครับสวัสดีครับ